สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกนชินอิมแพคนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าประตูมิติหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าประตูมิตินี้ก็คือกิจกรรม Face of the Depart Warrior นั่นเองซึ่งบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ปกติอ่ะเราจะเล่นแบบเหมือนแค่มาเก็บเพชรกับเก็บของแค่นั้นเองแต่วันนี้เนี่ยก็อยากจะเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองนิดนึงในฐานะที่ตัวเองฝีมือไม่เก่งอยู่แล้วเนาะเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราแบบเฮ้ยอยากจะท้าทายตัวเองเพิ่มเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่ากิจกรรมเนี่ยมันมีทั้งหมด4ด่านด้วยกันโดยที่เดี๋ยวในคลิปเนี่ยเราจะทำทั้งหมด4ด่านเลยและเราตั้งเป้าไว้ว่า3ด่านแรกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้คะแนนสัก 7,000 ปกติคือแบบแค่ 5,000 เราก็โอเคแล้วล่ะแต่ว่ารอบนี้3ด่านแรก 7,000 แล้วด่านที่4ล่ะคือจะได้กี่คะแนนต้องบอกว่าด่านที่4เดี๋ยวไปดูรายละเอียดแป๊บนึงคือเจ้าด่านที่4เนี่ยมันจะเป็นบอสทั้ง3ด่านเนี่ยมารวมกันโดยที่เราจะสู้ไปทีละด่านนั่นเองโดยเงื่อนไขของมันในรอบนี้คือว่ามันจะคล้ายๆกับday 1กับ day 2 day 3นี่แหละก็คือเนี่ยเราก็สามารถมาเลือกเงื่อนไขได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะท้าทายตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้ก็เลือกได้ตามใจเราได้เลยแล้วก็อยากจะเพิ่มตัวละครของเราเนี่ยให้สามารถแบบมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ารวมไปถึงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ setting team ซึ่งต้องบอกเลยว่า deploy เนี่ยก็จะเป็นทีมหลักที่เราจะใช้ลุยซึ่งมันจะใช้ลุย3ด่านนี้ไปเรื่อยๆส่วนทีม support ก็คือถ้าเกิดเราคิดว่ามีทีมไหนที่อยากช่วย support ประมาณว่าไงอ่ะคือเราไม่แน่ใจนะว่าแบบถ้าทีมแรกตายหมดเนี่ยทีมที่สองจะขึ้นมาหรือเปล่านี้ยังไม่ได้เคยลองนะเราแค่เซตทีมดีพลอยเพราะเรามั่นใจว่ามันน่าจะผ่านด้วยเซตทีมนี้แหละที่เราจัดมาเนาะแล้วเจ้าด่านที่4เนี่ยก็คือถ้าสมมติเราไปตายด่าน2เราเริ่มใหม่มาเริ่มที่ด่าน1ซึ่งถ้าใครไปตายด่านที่3มาเริ่มด่าน1ใหม่มันก็จะเป็นอะไรที่มันท้าทายชีวิตนิดนึงเดี๋ยวเราดูกันว่าเราท้าทายตัวเองแล้วแต่ละด่านเนี่ยเราสามารถผ่านแบบสมัครสบอมอย่างไรกันบ้างเนาะよっ
難攻不落、風、
業に従え念の表情失礼ガンザーハチク風の行く先をとカッチャ踊りなさい剣の満足待て失礼難攻不落せい雪を前剣女盤石はっそれ天心直走霊気発進神里流倒滅か踊りなさいガンザンハチク前にみんなは俺が守れ
盤石。難攻不落。見下ろす。これで。
ต้องบอกได้ว่ากิจกรรมนี้ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะที่ใครอยากจะท้าทายตัวเองก็คือเราลองดูก็ได้แม้ว่ารอบแรกเนี่ยคุณจะทำคะแนนได้แบบไม่ได้สูงริ้วหรือว่าแบบเฮ้ยยังไม่เทพพอเนาะแต่เรื่องพวกนี้ต้องบอกตรงว่ามันไม่ได้หมายความว่า day one เราจะได้แบบอุ้ยได้คะแนนเต็มเลยอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างมันต้องฝึกฝนฝึกฝีมือฝึกไปเรื่อยๆเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยเชี่ยวชาญแล้วสามารถผ่านได้ง่ายอย่างเช่นแบบอย่างเราเนี่ยเราก็พยายามแบบเหมือนฝึกตัวเองชาเลนจ์ตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเฮ้ยเล่นมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะท้าทายตัวเองนิดนึงว่าแบบความสามารถของเราไปได้ถึงไหนจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนและเราจะได้พัฒนาต่อไปได้ครับยังก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่พยายามทำกิจกรรมเนี้ยให้แบบสามารถได้คะแนนเยอะๆนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ